โอเคมาต่อกันที่คลิปนี้นะครับวันนี้ติดไฟเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ตู้เบอร์3นะครับผมปลาของร้านเล็กทุ่งคุกของคุณแอมนะครับตัวนี้เป็นปลาแชมป์อินโดนี่นะครับถ้วยเขาอยู่นี่ถ้วยใบโคตรใหญ่ใหญ่มากตัวปลาก็นี่เลยครับผมให้คลิปบรรยายไปเลยตอนนี้นะครับติดตั้งเสร็จหมดแล้วโคมแทนนิ่งนะครับผม T54 อันนะครับอันนี้จะอยู่ตู้เบอร์1เลยสติกเกอร์ก็แปะแล้วอันนี้ตู้เบอร์2นะครับโคมแทนนิ่งเรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนะครับโคมแทนนิ่งปึ๊บมาตู้เบอร์3กับตู้เบอร์4นะครับตู้เบอร์3นะครับตัวนี้ติดหลังนะครับอันนี้ทีไฟติดหลัง1 2ติดหน้า3 4ติดหลังอันนี้เบอร์ตู้เบอร์4นะครับผมก็ติดหลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเปิดให้ชมสักครู่นะครับโอเคนี่นะครับเปิดมาจะเป็นอย่างนี้ระดับได้แล้วตั้งระดับดีแล้วด้วยอันนี้ก็ให้คนดูแลของโปรอาร์มเปิดได้ตามอัธยาศัยนะครับชุดการติดตั้งโคมแทนนิ่ง T5 4หลอดก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผม60ติดหลังนะครับแล้วก็ทางนี้72ติดหน้า2หลอดเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับครับมาต่อคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นตู้ปลาเบอร์5กับเบอร์6นะครับผมเบอร์5สุดรักสุดหวงของคุณพ่อตัวแดง24นิ้วถึง25นิ้วนะโดยประมาณอันนี้เป็นตู้72นะครับผม72 30 24ตัวใหญ่เบ้อเลอเลยตัวนี้สวยมากเป็นตัวที่ผมชอบมากๆหุ่นดีลองฟินแท้ตัวนี้ก็เป็นปลาร้านเฮยงนะครับผมเห็นคุณพ่อบอกว่าอายุประมาณ 7-8 ปีโดยประมาณนะครับผมซื้อตั้งแต่เฮยงเปิดร้านแรกๆเลยถือว่าเป็นปลารุ่นเดอะที่สวยโคตรมีนกแก้วซันต้ากับนกแก้วอ่างเปาด้วยจาก NC New นะครับผมนี่พี่นิวคัดมาเลยสวยๆโอเคครับมาต่อตู้ล่างเบอร์6นะครับผมตัวนี้เป็นปลาร้านผมเบสซีเล็กบายนีโน่นะครับตัวนี้ก็เป็นปลาแดงเล็กนะครับไซส์ประมาณ9นิ้วสวยว่ายดีเลยพ่อบอกว่าตัวนี้ถูกใจมากอยากจะรีบทำสีเลยดุสะใจว่ายสวยป๋าชอบเครื่องนี่ใช้ได้ใหญ่ปิ้งเลยว่ายกลางด้วย
โอเคครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคมาถึงจุดสุดท้ายนะครับจุดเบอร์เจ็ดนะครับผมเบอร์เจ็ดนี่คือบ่อปลาคาร์ฟนะครับติดน้ำตกเพิ่มไม่ให้รอบที่แล้วน้ำใสขึ้นเยอะเลยน้ำตกยังทำงานได้ดีนะครับสวยปิ้งมองเห็นปลาชัดเห็นยันทามาตาบะตัวเล็กๆน้อยๆปลาทองก็ปลาคาร์ฟก็เห็นชัดเห็นทักเกอร์ด้วยครับถือว่าคุณภาพน้ำดีขึ้นเยอะจากวันแรกที่มานะครับผมทั้งแอร์บาร์ทั้งโอโฟทั้งน้ำตกทำมาให้ครบเลยปลาแข็งแรงขึ้นแน่นอนน้ำใสสุขภาพดีนะครับโอเคครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับตู้นี้ก็ไอ้ชุดนี้บ่อก็เรียบร้อยแล้วครบจบงานครบทุกภารกิจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ